พรุ่งนี้เช้าถ้าฉันตื่นขึ้นมาฉันต้องไม่เห็นหน้าหล่อนอีกคุณพี่เจ้าคะใจเย็นๆก่อนนะเจ้าค่ะเกิดเรื่องขนาดนี้จะให้ใจเย็นกันหรือแม่ปิ่นปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในเรือนฉันได้อย่างไรฉันให้แม่ปิ่นดูแลเรือนแทนฉันเพียงแค่คืนเดียวเกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นมาเนี่ยแล้วต่อไปฉันจะไว้ใจแม่ปิ่นให้ดูแลอะไรแทนฉันได้เนี่ยฮะอีฉันขอโทษเจ้าค่ะดีนะที่ฉันกลับมาก่อนไม่เช่นนั้นจะเป็นอย่างไรคุณพระเจ้าค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของคุณปิ่นดอกเจ้าค่ะคุณพี่เจ้าค่ะฟังน้องก่อนนะเจ้าค่ะน้องไม่ได้คบชู้ไม่ได้คบชู้แล้วค่ำมืดดึกดื่นเนี่ยไปทำอะไรกันผ้าผ่อนไม่นุ่งน้องไม่ได้ท้องแต่ว่าน้องอยากท้องจริงๆน้องก็เลยไปหาหมอแมะบอกหมอแมะว่ามีวิธีไหนไหมที่จะทำให้น้องท้องอ่ะแต่ว่าหมอแมะมันวางยาน้องมันตั้งใจจะขืนใจน้องแล้วมันตายได้ไงอยู่ดีๆก็มีคนโผล่เข้ามามีผ้าคลุมแล้วก็ใส่หน้ากากน่ากลัวมากถือหีบที่ใส่ตะขาบเข้ามาแล้วมันก็โยนใส่หมอสารเลวนั่นตะขาบตัวนั้นน่ากลัวมากเจ้าค่ะคุณพี่มันกัดเข้าไปในเนื้อแล้วมันก็เข้าไปในผิวหนังแล้วมันก็ออกมาจากปากอ่ะแล้วหมอแม่นั่นก็ตายอะไรกันตะขาบเข้าไปในตัวคนแล้วออกมาทางปากประหลาดแท้แม่ทับทิมถ้าแม่ทับทิมจะแก้ต่างเรื่องคบชู้ก็แต่งเรื่องให้มันน่าเชื่อถือกว่านี้หน่อยจริงๆนะเจ้าค่ะคุณพี่นี่น้องกำลังพูดความจริงไม่อย่างนั้นคุณพี่ถามแหวนดูก็ได้แหวนเธอเล่าไปสิว่าเธอเห็นอะไรอะเล่าไปสิเล่าให้คุณพี่ฟังสิแหวนเธอเล่าไปสิว่าแหวนไม่รู้เรื่องกระไรดอกเจ้าค่ะกลางค่ำกลางคืนหากมีคนนอกเข้ามาในเรือนก็คงเป็นคนของพวกหมอแม่ทับทิมไม่ใช่คนใส่หน้ากากอะไรนั่นคุณพี่ปิ่นต้องเชื่อน้องนะเจ้าค่ะแหวนเธอเล่าไปสิเธอเห็นไม่ใช่หรอเธอเล่าไปสิแหวนหยุดเดี๋ยวนี้นะแม่ทับทิมไปเตรียมเก็บข้าวของแล้วออกไปพ้นเรือนเสียคุณพี่นี่คุณพี่ไล่น้องออกจากเรือนเหรอเจ้าคะคุณพี่อย่าไล่น้องเลยนะเจ้าคะน้องไม่ได้ทำจริงๆอ่ะน้องไม่ได้ทำคุณพี่ต้องเชื่อน้องนะเจ้าคะคุณพี่เชื่อน้องสิพรุ่งนี้เช้าถ้าฉันตื่นขึ้นมาฉันต้องไม่เห็นหน้าหล่อนอีก